ท่านประธานวันนี้งูชุมจริงๆฮะยังอยู่ในประเด็นอยู่นะครับและคำพูดก็เป็นคำพูดที่อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านประธานครับครับผมนายคารมพลพรกลางเสียวไส้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อเลยผมขอเรียนท่านประธานนะครับคือผู้อภิปรายก็เก่งแล้วก็ทำหน้าที่ในสภาตรวจสอบผมก็ฟังท่านประธานคะท่านประธานครับผมกำลังพูดต้องทีละท่านครับทีละท่านเดี๋ยวจะอนุญาตท่านเดี๋ยวก่อนนะเอาท่านคารมก่อนท่านประท้วงอะไรครับผมประท้วงสักครู่ผู้อภิปรายบอกว่างูชุมอันนี้เสียดสีครับผมนี่เป็นสสนะครับจะบอกว่าผมงูเห่าคุณพูดมาเลยผมเป็นสสที่มีจิตสำนึกต่อบ้านเมืองรักษาประโยชน์ประชาชนครับครับเข้าใจละอันนั้นเรื่องส่วนตัวแล้วครับไม่เป็นไรครับท่านนั่งลงครับท่านวิโรจน์สภาผมไม่มีงูแล้วครับถอนคำพูดเถอะครับครับถ้าไม่ถอนก็ท่านสสนครปฐมมีอะไรครับประท้วงอะไรครับดิฉันชื่ออมรัตน์นะคะไม่ได้ชื่อนครปฐมท่านประธานคะผมเรียกสสนครปฐมครับถูกไหมครับท่านเป็นสสนครปฐมครับดิฉันอมรัตน์นะคะพรรคก้าวไกลค่ะดิฉันขอประท้วงผู้ประท้วงสักครู่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณวิโรจน์เรียกว่างูอะค่ะที่ว่าเรียกผิดอะนะคะลุกขึ้นประท้วงผิดข้อให้ท่านประธานวินิจฉัยนิดนึงนะคะว่าผิดข้อบังคับข้อที่71หรือเปล่าค่ะเพราะท่านผู้ประท้วงนะคะไม่ได้บอกว่าอยู่พรรคอะไรค่ะแนะนำตัวว่าชื่อนามสกุลแต่ไม่บอกว่าอยู่พรรคอะไรนะคะดิฉันไม่ทราบว่าท่านผู้ประท้วงสักครู่นี้สังกัดพรรคอะไรแล้วนั่งอยู่ที่ไหนคะนั่งอยู่ในที่นั่งของพรรคอะไรขอบคุณค่ะครับไม่เป็นไรครับมันนั้นเป็นหน้าที่ประธานครับไม่เป็นไรครับผมรู้จักแล้วไม่เป็นไรครับเชิญท่านวิโรจน์ต่อครับจะได้จับ